ำหรับใครที่อัป iPad OS 15แล้ววันนี้มาดูกันค่ะว่ามีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็มีฟังก์ชันไหนที่น่ารักน่าเล่นบ้างค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ Channel Peanut Butter นะคะบอกเลยว่าตั้งแต่ตัว iPad OS 15ออกมานะคะนัทก็ทำการรีบอัพแล้วก็รีบลองเล่นอะไรต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็มีฟังก์ชันหลายๆอย่างข้างในที่มีการอัปเดตลูกเล่นบอกเลยว่าน่ารักมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งดาวน์โหลดตัว iPad OS 15มาเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะจริงๆแล้วอะค่ะ iPad OS 15ที่เขาอัปเดตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับใน iPhone แต่ว่านัทจะไม่ได้พูดในส่วน iPhone นะคะเราจะมาเน้นที่ iPad กันมากกว่าเราก็เลยจะคุยกันถึงฟังก์ชันหลักๆที่เขาอัปเดตแล้วนัทเห็นว่าเอ้ยมันมีประโยชน์มากกับการเรียนแล้วก็การทำงานของชาวเรานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่จะต้องพูดถึงเกี่ยวกับ iPad OS 15เลยนะคะทุกคนก็คือวิดเจ็ตสวยมากสวยจริงๆค่ะตอนนี้เราสามารถทำให้วิดเจ็ตเนี่ยใหญ่เบิ้มแค่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถพาน้องทราเวลไปทั่วทุกหน้าได้เลยนะคะทุกคนเราก็เลยสามารถเซตวิดเจ็ตได้ทุกหน้าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใหญ่หรือเล็กก็สามารถพาน้องเอาไปวางได้หมดเลยนะคะทุกคนน่ารักมากๆวิธีการใช้ก็คือกดค้างเขาไว้แล้วเขาก็จะเลื่อนไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะวิธีการแอดวิดเจ็ตเข้ามานะคะกดเครื่องหมายบวกด้านบนแบบนี้มันก็จะมีแอปที่ suggest ให้เราว่าเป็นแอปที่เขาแนะนำที่อยากจะให้เอาขึ้นก็มีเหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้แอปที่เรามีอยู่แล้วใน iPad เอามาตั้งเป็นวิดเจ็ตก็ทำได้เหมือนกันนะคะลองเลือกในขนาดที่ตัวเองชอบแล้วก็แอดเข้ามาได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครอยากทำเป็นสแต็กแบบนี้ก็ได้ค่ะก็คือเลื่อนขึ้นหลายๆอันแบบนี้พร้อมกันเราจะเลือกกี่วิดเจ็ตข้างในก็ได้นะคะเอาเป็นที่ตัวเองชอบใช้บ่อยๆก็ได้อย่างนั้นเนี่ยจะมีชอบใช้บ่อยๆก็คือจะเป็นโปรคิเอตัวรายรับรายจ่ายแล้วก็ปฏิทินต่างๆนะคะถ้าเกิดแอดเข้าไปแบบนี้ก็คือจะช่วยประหยัดพื้นที่วิดเจ็ตด้วยแต่ว่าก็ยังสามารถเปิดน้องได้หลายๆชิ้นอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะนัทจะมาแนะนำแอปทำวิดเจ็ตน่ารักน่ารักแบบนี้กันด้วยเพราะฉะนั้นดูให้จบคลิปเลยนะคะในส่วนต่อไปเป็นเรื่องของแอปค่ะทุกคนคือแอปเนี่ยเขาจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยปกติเราจะรวมแอปไว้หลายๆหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เขาอัปเดตใหม่ก็คือทำเป็นไลบรารีแล้วก็จัดหมวดหมู่ของแอปให้ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงแอปได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะคะก็ค่อนข้างสะอาดตาดีแล้วก็ทำให้นัทรู้ว่านัทมีแอปเยอะขนาดนี้เลยหรออีกอย่างนึงที่น่ารักมากๆที่เขาเพิ่มเข้ามาให้เรานะคะก็คือQuick Noteนั่นเองค่ะทุกคนคือปกติเวลาเราจะจดโน้ตอะไรก็ตามแต่เราจะต้องเข้าแอปสีเหลืองน้องโน้ตของเราถ้าเราลากจากด้านขวาขึ้นมาแบบนี้ค่ะทุกคนมันจะมีQuick Noteโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีปากกาจิ๋วแบบนี้ให้เราเขียนเหมือนโน้ตปกติของเราเลยค่ะซึ่งน้องน่ารักมากก็คือเหมือนเป็นโน้ตโพสต์อิทเล็กๆที่ขึ้นมาเป็นมุมขอบ iPad ของเรานะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเลื่อนแอปไปไหนเนี่ยหรือว่าไปหน้าโฮมหน้าอื่นน้องก็จะยังอยู่ติดหน้าเราแบบนี้นะคะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากใช้น้องเป็นกระดาษทดหรือว่าจดโน้ตอะไรเพิ่มเติมดึงQuick Noteออกมาแบบนี้แล้วก็เขียนได้ทันทีเลยค่ะและQuick Noteทุกอันที่เราจดนะคะก็จะอยู่ในแอปโน้ตของเราเนี่ยแหละเขาจะมีโฟลเดอร์แยกไว้ให้เลยแล้วนอกจากที่น้องสามารถลากออกมาเขียนได้นะคะทุกคนน้องยังมีความน่ารักอีกเยอะมากนัดว่าถ้าเกิดใครเป็นวัยทำงานหรือวัยเรียนน่าจะชอบเพราะบางครั้งเราอาจจะต้องทำโปรเจกต์หรือว่าทำโครงงานทำงานกลุ่มกับเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเราต้องหาข้อมูลเยอะๆเอามารวมกันเพื่อทำรายงานอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวQuick Noteนี่แหละจะเป็นตัวช่วยเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยปกติเวลาเราทำงานกลุ่มหรือหาเอกสารงานต่างๆค่ะทุกคนเราจะท่องเว็บเยอะมากแล้วถ้าเกิดเราไปเจอข้อความหรือว่าเป็นเว็บที่ดีมากนะคะเราสามารถแอดใส่Quick Noteแบบนี้ได้เลยเขาก็จะไฮไลท์สิ่งที่เราชอบไว้แล้วก็มีกำกับเว็บไซต์ให้ด้วยว่าอ่ะเนี่ยเราไฮไลท์ตรงนี้ในเว็บไซต์นี้ไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเว็บไซต์อื่นๆแล้วเราเจอที่ชอบอีกนะคะเราก็สามารถไฮไลท์คลุมเขาแบบนี้แล้วก็แอดทูควิกโน้ตได้เหมือนเดิมเลยเขาก็จะทำการเซฟส่วนที่เราไฮไลท์แล้วก็แปะลิงก์ใหม่ให้เราเหมือนเดิมเลยและสิ่งที่เราไฮไลท์ไว้เขาก็จะคาอยู่ในเว็บแบบนั้นเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากลับมาดูย้อนอีกทีเนี่ยถ้าเกิดกดไปที่ลิงก์เขาก็จะให้เราเห็นไฮไลท์ที่เราคาไว้ด้วยแล้วก็เว็บไซต์ที่เราทำไว้ด้วยนั่นเองสะดวกมากมากเลยค่ะอย่างนัดเนี่ยพยายามหาที่ท่องเที่ยวอยู่นัดก็จะไปดึงรูปมาแล้วก็แปะเป็นลิงก์ไว้ว่าเราอยากลองกินเมนูนี้นะเราก็สามารถคลิกไปหาเว็บไซต์นั้นไปเจอชื่อร้านชื่อเมนูที่เราไฮไลท์ไว้ได้เลยนะคะถ้าเกิดใครมีรูปอะไรต่างๆที่อยากจะเอามาเป็น reference หรือว่าแปะใน Quick Note เนี่ยเราก็สามารถเลือกแบบนี้เลือกรูปเดียวหรือว่าเลือกหลายๆรูปแบบนี้แล้วก็เอามาลากเขาแปะได้เลยนะคะสะดวกมาก
ราะฉะนั้นนะคิดไว้แล้วว่าถ้าเกิดนะจะไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามแต่นะก็จะใช้ Quick Note อันเนี้ยเป็นตัวรวบรวมคาเฟ่อะไรต่างๆนะคะมันก็จะได้รวมเป็นก้อนเดียวน่ารักน่ารักแล้วก็มาดูทีหลังได้ง่ายเนาะต่อไปค่ะทุกคนเป็นประเด็นของเรื่องการแยกจอที่บอกเลยว่าทำให้จึ้งเหมือนกันคือการแบ่งหน้าจอแล้วก็การใช้งานนะคะทุกคนสะดวกขึ้นมากๆเลยอย่างปกติที่เราเคยแนะนำกันก็คือถ้าเราจะแบ่ง2จอเราต้องมีการลากดอกข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ลากแอปมาด้านข้างใช่ไหมคะทุกคนเพื่อที่จะแปะรูปหรือสติ๊กเกอร์ต่างๆแต่ว่าตอนนี้มันง่ายกว่านั้นแล้วก็คือข้างบนมันจะมีจุด3จุดอยู่มันจะแบ่งออกเป็น3ฟังก์ชันด้วยกันอันแรกก็คือเต็มจอแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าถ้าเรากดแบ่งจออันที่2เนี่ยเขาจะถามเราว่าแอปที่2อ่ะเราอยากจะเปิดแอปอะไรเราก็ไปหามาได้เลยจากในคลังแอปของเรานะคะเขาก็จะทำการแบ่งเป็น2แอปแบบนี้ให้โดยอัตโนมัติแล้วเราจะปรับขนาดให้เล็กให้ใหญ่ฝั่งไหนยังไงก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกอยากเปลี่ยนหรือไม่ชอบเราแค่สไลด์ลงแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะถามหาแอปใหม่ว่าอยากได้แอปไหนใหม่เราก็ค่อยกดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแอปที่ง่ายมากๆนะคะอันข้างๆอันนี้ก็คือจะเป็น Speed View เหมือนเดิมเนาะซึ่งเราก็สามารถแอดจากดอกด้านล่างขึ้นมาซ้อนกันแบบนี้ได้เหมือนเดิมนะคะเปิดไพ่เราเหมือนเดิมแบบนี้ได้เลยและถ้าทุกคนดันขึ้นให้เห็นแอปทั้งหมดแบบนี้นะคะอะไรที่แบ่งเป็น2จอไว้แล้วเนี่ยเขาก็ยังจะทำให้เราเห็นเป็น2จอและเราสามารถเอาแอปอื่นๆเนี่ยไปแทรกให้เป็น2จอจากตรงนี้ได้เลยเป็นอะไรที่ว้าวมากนะคะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดแบบเราอยากจะเปลี่ยนแอปเอาแอปนู้นมาชนแอปนี้หรือว่าลากของจากฝั่งนู้นมาไว้ฝั่งนี้ค่ะการปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็จะทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่แบบชอบ multitasking อย่างนัด เปิดหลายๆแอปพร้อมกันหรือชอบดึงของจากแอปนู้นมาไว้แอปนี้ค่ะการแบ่งจอแบบนี้ก็จะถูกใจเรามากๆเลยแล้วก็อีกอย่างที่เขาอัปเดตมาให้นะคะก็คือมีชั้นวางแอปแบบใหม่ด้วยเหมือนกับมันเป็นเชลของแอปอะค่ะทุกคนเวลาที่ทุกคนเล่นแอปนะคะแล้วถ้าเกิดเรากดค้างไปที่แอปอันเดิมของเราเนี่ยมันจะมีคำว่า all window อยู่หมายความว่าแอปแต่ละอันที่เราเปิดเราสามารถเปิดหลายๆ desktop ของเขาได้นะคะทุกคนอย่างถ้าเกิดเป็นการจดโน้ตในแอป good note นะอยากให้วินโดว์นี้เป็นเลคเชอร์ในห้องเรียนล้วนๆเลยเราก็สามารถเซฟเป็นอันนึงได้อีกอันนึงเราอาจจะเซฟเป็นสำหรับจดเลคเชอร์โดยเฉพาะอย่างนี้ก็ทำได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเชลแอปแบบใหม่ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองซึ่งแอปอื่นก็มีเหมือนกันอย่างอันนี้ใน Keynote ก็มีนะคะเราจะได้เปลี่ยนแอปแบบเร็วๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำงานอันไหนพร้อมกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเรามาเปิดเป็นเชลแอปแบบนี้ก็ได้ต่อไปเป็นเรื่องของ Safari ค่ะทุกคนบอกเลยว่าน้องมีความคลีนสวยมากขึ้นทุกคนจะเห็นว่า Safari นะคะมันมีความสุดขอบจอมากขึ้นก็คือถ้าเกิดเราเล่นหรือว่า travel web เนี่ยมันจะมีความคลีนตาสวยแล้วก็สบายตามากแล้วก็เราสามารถเปลี่ยน background หน้า searching อันแรกอันนี้ได้ด้วยนะคะนั่นก็เลยเปลี่ยนเป็นสี ombreต่อมาเป็นประเด็นตัว Live Text ค่ะทุกคนคืออย่างถ้าเกิดเป็นใน iPhone เนี่ยเราสามารถ select ข้อความจากเวลาเราเปิดกล้องถ่ายรูปได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดทุกคนลองเข้าแอปคลังภาพนะคะแล้วถ้าเกิดมันมีข้อความอยู่ในภาพเนี่ยทุกคนสามารถกดค้างที่ข้อความได้เลยเขาจะมีเป็นไฮไลท์เหมือนคลุมลงมาเราสามารถที่จะกดแปลหรือว่ากดค้นหาก็ได้ค่ะน้องแบบตรงคีย์เวิร์ดทุกอย่างเลยอย่างนี้นัดลองไปเสิร์ชขนมน้องก็เจอเป็นลิ้นจี่กับพีชจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่น่ารักกว่านั้นก็คือน้องสามารถกดค้างแล้วเราสามารถเอาไปแปะอยู่ที่ไหนก็ได้ซึ่งการแปะก็จะกลายเป็นข้อความทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกเกณฑ์ข้อสอบต่างๆเราก็ทำการถ่ายรูปแล้วก็ select น้องเอามาแปะในโน้ตอีกทีหนึ่งก็จะง่ายมากๆเลยฟังก์ชันต่อไปนะคะทุกคนก็คือในเรื่องของการโฟกัสนั่นเองถ้าเกิดทุกคนสไลด์ลงมานะคะมันจะมีตัวโฟกัสเกิดขึ้นถ้าเกิดกดค้างเข้าไปเนี่ยเขาก็จะแบ่งย่อยๆออกมาว่าเราอยากจะโฟกัสเรื่องการทำงานการนอนหลับหรือว่าห้ามรบกวนอะไรต่างๆซึ่งเราสามารถเซตติ้งเพิ่มได้หมดเลยแล้วก็แต่ละอันเนี่ยสามารถเซตแยกได้อีกว่าเราจะอนุญาตให้แอปอะไรแจ้งเตือนเรานะคะหรือว่าอีกแบบนึงก็คือเราจะสามารถคัสตอมไมซ์ได้เหมือนกันว่าจะให้ใครโทรหาเราได้บ้างอย่างเช่นจะได้แค่พ่อกับแม่อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าส่วนตัวคือนัดไม่ค่อยได้ใช้ตัวโฟกัสอันนี้เท่าไหร่เพราะว่าปกติเวลานัดทำงานใน iPad อะค่ะนัดไม่เปิดโนติอะไรเลยสักอย่าง เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีอะไรมากวนอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นฟังก์ชันเล็กๆที่น่ารักมากของ iPad OS 15ที่นัดคิดว่าเอ้ยหลายๆคนอาจจะได้ใช้ก็ได้เนาะอย่างแรกที่ดีมากๆและชอบมากนะคะทุกคนก็คือพวกแอปพลิเคชันที่เป็น IG อะไรที่มันเป็นแนวตั้งอะค่ะตอนนี้สามารถเล่นแนวนอนได้แล้วในที่สุดเรื่องเล็กน้อยมากแต่นัดชอบมากเพราะว่าปกติเวลานัดทำงานอะไรเนี่ยค่ะทุกคนมันมีแอปที่นัดโหลดมาจาก iPhone
นด้วยแล้วมันเป็นแนวตั้งเท่านั้นนะก็ต้องคอยมานั่งพลิกไปพลิกมาแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้เวลามากหรอกแต่ตอนนี้คือเราสามารถตั้งแนวนอนเฉยๆแล้วก็จะทำอะไรก็ทำได้เลยจะเล่น Shopee จะเล่น IG จะไปแต่งรูปของแอป iPhone ก็ตามสบายนะคะแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่ารักมากนะคะทุกคนก็คือถ้าเกิดสมมุติเวลาเราฟังเพลงใช่ไหมแล้วเราอยากให้มันมีอรรถรสรอบข้างมากขึ้นอย่างเช่นเสียงฝนเสียงแบบคลื่นทะเลเราสามารถเพิ่มเสียงแบ็คกราวด์ได้แล้วนะคะทุกคนลากลงมาตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่านัทมีไอคอนรูปหูอยู่หูตรงนี้ค่ะมันเป็นตัว Hearing ก็คือเป็น Background Noise หรือว่าเสียงพื้นหลังนั่นเองซึ่งมันมีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเสียงแบบฝนเสียงทะเลถ้าเกิดใครที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือเวลามีฝนหรือว่าอยากดิวอารมณ์เวลาฟังเพลงให้มันแบบมีฝนหน่อยก็มาเปิดน้องคนนี้ก็ได้นะคะน้องจะอยู่ใน Settingแล้วก็ไปที่ Control Center ค่ะทุกคนไปเพิ่มตัว Healing เข้ามาได้เลยแล้วก็สุดท้ายนะคะมาแนะนำแอปทำวิดเจ็ตน่ารักน่ารักกันดีกว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้มาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าแอปที่ทำหน้าน้องกระพริบตาอันนี้ทำได้ยังไงแอปแรกที่อยากแนะนำเลยชื่อว่า Photo Widget อันนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วก็ได้ Photo Widget เขาก็จะเป็นแอปที่คล้ายๆกับเป็นวิดเจ็ตสำเร็จรูปให้ข้างในนะคะเขาจะมีหลายแบบมากมีทั้งเป็นแบบรูปภาพเฉยๆปฏิทินบอกวันที่ซึ่งวิดเจ็ตของน้องเนี่ยก็จะมีหลายรูปทรงมีทั้งแบบเล็กๆอันใหญ่เป็นแนวยาวอันนี้มีให้เลือกเยอะมากเลยเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ของตัววิดเจ็ตได้แล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะคะแล้วก็ที่น่ารักคือเราสามารถเปลี่ยนรูปภาพได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีรูปภาพที่ชอบหรือว่ามีไอคอนที่มันเป็นธีมเดียวกับ iPad อะค่ะเราก็เอามาเพิ่มตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็ค่อยเอาน้องไปแอดเป็นวิดเจ็ตหน้าโฮมนะคะวิธีแอดก็ง่ายมากๆเลยเราก็แค่กดค้างแล้วก็ไปเพิ่มวิดเจ็ตตามปกติค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปพิมพ์ชื่อแอปว่า Photo Widget ไปเลยแล้วก็เลือกขนาดที่ถูกใจก่อนนะคะว่าเราชอบขนาดไหนมากที่สุดพอเลือกได้แล้วเนี่ยเราก็แอดเขาเข้าไปหลังจากนั้นเราค่อยไปกด Edit Widget อีกทีนึงค่ะแล้วเขาก็จะให้เราเลือกอัลบั้มนะคะว่าเราอะคัสตอมไหมรูปเมื่อกี้ไว้ในอัลบั้มไหนเราก็เลือกอัลบั้มนั้นแล้วน้องก็จะมาโผล่ในหน้าโฮมของเราเลยค่ะส่วนน้องที่ทำตากระพริบกระพริบนะคะทุกคนอันนี้เฉลยได้เลยว่าน้องชื่อแอปว่า MD Clock นั่นเองค่ะคือน้องเป็นแอปนาฬิกานะคะทุกคนแอปนาฬิกาหมายถึงเป็นแอปนาฬิกาแบบนี้เลยค่ะทุกคนคือบางครั้งเราอาจจะอยากตั้ง iPad ไว้จับเวลาข้างหน้าเราตอนเราอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเอาน้อง MD Clock มาตั้งไว้ข้างหน้าได้ซึ่ง MD Clock ของเราก็คือจะมีตุ๊กตาหลายแบบนะคะมีทั้งน้องกบน้องหมีแล้วก็เป็นรูปคนก็มีถ้าเกิดนัดชอบสุดก็จะเป็นรูปคนนี่แหละแล้วก็มากกว่านั้นคือน้องมีนาฬิกาหลายแบบนะคะจะเป็นแบบดิจิตอลเป็นแบบหน้าปัดหรือว่าเป็นแบบมีนีออนอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะมากเลยอันนี้ก็คือแล้วแต่ชอบเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นน้องตุ๊กตุ่นเนี่ยน้องจะไม่สามารถบอกเวลาหรือว่าบอกปฏิทินอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนจะแอด MD Clock เป็น2ครั้งก็ได้นะคะก็คือเป็นหน้าน้องอันนึงแล้วก็หน้าเวลาอันนึงน้องจะได้น่ารักด้วยแล้วก็มีประโยชน์ในการบอกเวลาด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนหน้าน้องก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะ Edit Widget แล้วก็ไปเลือกชื่อที่เราต้องการอย่างนัดเนี่ยชอบน้องที่เป็นผมดำมณีมากที่สุดเลยแอปนี้สามารถโหลดได้ฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้นาฬิกาทุกชิ้นของเขาจะต้องเสียตังค์ซึ่งมันก็จ่ายไปแล้วในราคา119 บาทก็เลยได้น้องๆที่กระพริบตาออกมาหลายตัวเลยนี่ก็เลยเป็นการอัปเดตทั้งหมดของ iPad OS 15ที่นัดมีมาฝากทุกคนวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจการทำงานเบื้องต้นตรงนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ iPad ได้อย่างสนุกเหมือนเดิมเลยมิชชั่นของชาวเราคือเราต้องใช้ iPad ได้อย่างฟูดคลาสและคุ้มค่านะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ๆเรามาเจอกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ